ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รู้ลู่แล้วจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พี่รู้ลู่จะเพิ่มเติมความรอบรู้ให้กับน้องๆทุกคนในเรื่องขององค์พระมหากษัตริย์ของชาติไทยเราน้องๆรู้ไหมจ้าว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราได้ถูกปกครองด้วยพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีมาถึง8รัชกาลด้วยกันแล้วจ้าพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ทรงครองราชอยู่นี้เป็นรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีจ้าน้องๆพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ดังนั้นทางราชการจึงได้กำหนดให้วันที่5พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคลจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์มีพระราชโอรส1พระองค์และพระราชธิดา3พระองค์รวมแล้วทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาจำนวน4พระองค์ด้วยกันจ้าเมื่อน้องๆได้ดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์น้องๆจะได้เห็นข่าวสารที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามากมายเลยใช่ไหมจ๊ะตามพี่รูลู่มาดูกันดีกว่านะน้องๆว่าพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามีอะไรบ้าง 1. ทรงเสด็จเยี่ยมประชาชนในชนบท 2. ทรงสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนทางด้านการศึกษา 3. ทรงส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาในประเทศไทยและ4ทรงช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้มีแค่นี้นะจ๊ะน้องๆยังมีอีกมากมายเลยล่ะจ้ะพี่รูลู่ต้องไปก่อนนะสวัสดีจ้า